สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลว่าล่าสุดพรรคเพื่อไทยได้ร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆและแถลงร่วมยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไปแล้วจำนวนมากประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย71เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงส่วนพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคละ1เสียงรวมเป็น238เสียงล่าสุดพรรคพลังประชารัฐแม้จะยังไม่แถลงข่าวร่วมกันแต่ก็แสดงความชัดเจนว่ายกมือ40เสียงให้กับพรรคเพื่อไทยทำให้มีเสียงรวมกันแล้ว278เสียงนอกจากนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะมายกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหากเป็นเช่นนั้นจะเพิ่มอีก36เสียงทำให้รวมเสียงได้ทั้งหมด315เสียงทำให้ต้องได้เสียงสว.เพิ่มเติมอีก59เสียงเพื่อมีเสียงรัฐสภา374เสียงหรือเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาเพื่อผลักดันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในส่วนของเก้าอี้รัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองที่เข้ามาร่วมรัฐบาลยังไม่มีการหารือว่าในสัดส่วนของพรรคการเมืองจะได้คนละกี่เก้าอี้เพราะต้องเอาตัวเลขของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดมาคำนวณโดยจะนำจำนวน315เป็นตัวตั้งหารด้วยเก้าอี้รัฐมนตรี35เก้าอี้ตก 8.9 เสียงต่อ1เก้าอี้ทำให้อาจปัดเศษเป็น9ที่นั่งส.ส.เท่ากับ1เก้าอี้รัฐมนตรีและจะมีความชัดเจนว่าพรรคไหนได้กระทรวงใดหลังเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ